ระดาหญิงสาวที่ทำธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จสักอย่างไม่ว่าจะลงมือทำสักกี่ครั้งธุรกิจของเธอก็ไปไม่รอดจนเธอได้มาพบกับประชาสัมพันธ์ของโครงการ iTap ที่เชิญชวนให้เธอไปร่วมอบรมรับความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจโดยการอบรมในครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆหลังจากเธอเข้าร่วมการอบรมเธอได้คิดธุรกิจใหม่ขึ้นมาคือน้ำยาสมุนไพรไล่แมลงเธอตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ iTap เพื่อขอความช่วยเหลือในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเธอเธอทุ่มเทแรงกายใจและมีหน่วยงาน iTap ขอให้คำแนะนำเธออยู่เสมอระดาตั้งใจกับธุรกิจในครั้งนี้มากเธอลงมือทำและก็ผิดหวังเธอเริ่มใหม่แรงอีกทำอีกแรงอีกและก็เติบโตสำเร็จมีรายได้เป็นที่รู้จักให้คำปรึกษากับคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตนเองทั้งหมดนี้เพราะ iTap โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.สนับสนุนภาคการผลิตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นตั้งแต่วิสาหกิจชุมชนและระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามหลักเกณฑ์สูงสุด 50% ส่วนไปเข้าร่วมโครงการในที่ itap@nstda.or.th